เอาจริงนะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแม่งหดหูเหมือนกันนะทำไมพี่เพลินวะทำไมพี่รู้สึกดีวะทำไมฉันต้องมาติดอยู่ในดิบกับพี่นี่ด้วยนะจะตายทั้งทีทำไมต้องมาตายกับพี่วะมาเป็นผู้ติดต้มตอนแกมาทำงานใหม่ๆแกยังแอบชอบพี่อยู่มันเป็นอดีตไปแล้วเอาจริงนะพูดตรงนะคนอย่างพี่นะมีดีนะแค่หน้าตาเลยเว้ยแต่เอาจริงนะพี่พูดเลยนะว่ามึงอ่ะคายอีส้มคนเดิมที่พี่เคยแอบชอบออกมาดีกว่าใช่จริงแต่ก็คืออย่างนี้พี่ก็พูดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าวันนี้เราอยู่เนี่ยแล้วเราตายห่างกันหมดใช่ไหมแล้วเพื่อนติดค้างกันไปพี่ก็บอกไปก่อนว่าเมื่อก่อนพี่เคยแอบชอบแล้วจริงนะส้มไม่เคยแอบชอบพี่เหมือนกันเฮ้ยพูดเป็นเล่นก็พูดให้มันรู้สึกจะได้ไม่ติดค้างเงินไงพี่จะได้ไปสู่สุคติไม่ตายยังไม่ตายเคยแอบชอบอ่ะเคยแอบชอบอย่าบิดเบือนดิอดีตคืออะไรอดีตคือความจำอนาคตอนาคตคือความสดใสปัจจุบันคือติดลิ้นเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูได้ยินแวบๆว่าใครแม่งแอบชอบใครวะเสียงอะไรนะเพื่อนนะหม่องท่อมาเหรอกูนึกว่าพวกมึงอ่ะแล้วไม่มาช่วยกูแล้วเอ้ยเล่นอะไรขนาดนั้นปอกคุณจิ้นเหรอกูมาถีบเขาหน้าถ้าถีบเขาน่ารักอ่ะขออีกทีได้ปะพวกมึงเมาเลยกันวะไล่เธอที่แรกก็ไปไม่ถูกแล้วต้องทนอย่างเงี้ย